ึงลองนึกดูเว้ยเหมือนมึงไม่ให้เกียรติพวกกูเว้ยอันเนี้ยมันตั้งคนตั้งความคิดไงพี่วันนึงผมเสียก่อไป20ตัว30กว่าตัวอะไรเงี้ยโดยที่พี่ไม่เล่นแบบเต็มที่แล้วไอ้สกอร์ที่มันแสดงออกอ่ะกูไม่มองตรงนี้ด้วยไม่มองที่มึงตีกูกูมองจุดเริ่มต้นเพราะเหี้ยอะไรถึงให้ลำมึงมาเป็นแบบนี้กูจะมองอย่างนี้แล้วกูจะสนหน้าพวกมึงด้วยกูก็ยังแค้นเหมือนเดิมจำไว้ไอ้เหี้ยนั่นอ่ะมึงรู้อยู่ตัวเดียวมีอยู่ตัวเดียวแล้วแก๊งมึงอ่ะไอ้เหี้ยนั่นอ่ะแล้วย้ำอยู่คนเดียวจำไว้มีเหี้ยอะไรกับกูได้ตลอดบอกมันด้วยมันถ้าแก๊งเราจบมันไม่จบกับกูมึงบอกมันได้เลยกูสามารถต่อได้กับมึงตลอดไปอ่ะมึงมาเลยกูเสียใจด้วยกูบอกยังกูเสียใจอ่ะการกระทำของคนหนึ่งมากที่ทำให้แก๊งเป็นแบบนี้วันที่มึงเดือดร้อนขนาดนี้มึงดูดิว่าไอ้ตัวต้นเรื่องอยู่กับมึงไหมอ่ะนะนี่ฮะใช่ไหมเออกูไม่ได้เป็นคนเดียวดิว่ะไม่ผมมายืนดูเฉยพี่เขาผมมายืนดูเฉยเขาบอกเขาอยากบอกอยู่ดีกูก็แบบรู้สึกผิดเฉยเลยอ่ะอยู่ดีก็รู้สึกผิดขึ้นมาชัดโคโลนแอดเดี๋ยวปังไปมือไอ้ผมจะวางกล่องซอมบี้เลขอะไรเลข1188พี่ใส่นี่นะพี่เปาผมใส่เนี่ยเกงวอร์มเสื้อสกาบใช่คือนั่งกินอยู่ดีก็นึกถึงไม่อุ้มหน่อยหรอพี่ไม่ถ้ามึงเล่นอย่างนี้กูไม่อุ้มหรอกบอกให้มึงก็อยู่ไอ้พี่ไม่มาไฟไม่ไฟเฮียแล้วกูมากันตลอดแกผมมาให้พี่ตีแล้วเนี่ยไม่คือเพื่อนมึงหน้าบ้านเพื่อนพูดว่าอะไรเพื่อนบอกว่าเอ้ยมึงให้เขาอุ้มไปเลยไม่ต้องกดเคสมึงพูดเพื่ออะไรอ่ะใครพูดผมไม่ได้พูดไงพี่ไม่เพื่อนมึงไงหมายถึงเพื่อนมึงอ่ะมันบอกงี้เลยกูเลยแบบอ๋อไอ้ที่ทำเล่นอย่างนี้กูไม่อุ้มนะถ้ามึงทำอย่างเงี้ยมึงลองนึกดูเว้ยมึงไม่ให้เกียรติพวกกูเว้ยอันเนี้ยมันตั้งคนตั้งความคิดไงพี่ผมมึงฟังก่อนไหมมึงฟังโอเคโอเคอ่ะพี่พูดมึงเป็นแก๊งหนึ่งมึงตีเขาอยู่เงี้ยแล้วเขาเล่นอย่างนี้กับมึงอ่ะมึงชอบไหมไม่ชอบหรอกพูดอย่างนี้มึงได้ยินอ่ะไม่ชอบหรอกใจไหนนั่นแหละใจเขาใจเราผมเข้าใจครับเข้าใจนี่ผมมาเล่นไงพี่ไม่ต้องอธิบายเลยหรอกกูก็เข้าใจกูก็ไม่อะไรกูไม่อะไรแค่ใจเขาใจเราเว้ยแค่ใจเขาใจเราแล้วผมเข้าใจนี่ผมก็เข้ามาเล่นในพี่เล่นด้วยไงกูไม่ได้ว่าอะไรมึงตรงเข้ามากูก็ไม่ได้ว่ากูว่ากูไม่ได้เหมารวมอยู่แล้วอยู่ดีไม่กูอยู่ดีกูวิ่งไปแม่งพูดอย่างเงี้ยกูแบบเอ้าไม่เป็นอย่างงี้วะพยายามปัดจบอ่ะมึงก็อยู่เงี้ยไปเรื่อยเว้ยได้สมศักดิ์ศรีของแก๊งมึงหน่อยเว้ยถ้ามึงไม่ให้เกียรติแก๊งมีศักดิ์ศรีแล้วมึงก็ให้เกียรติสูตรที่มึงใส่กันหน่อยเว้ยพี่ตีพี่ตีมาคุยกับผมหน่อยพี่ตีไปคุยมึงลงมาเถอะกูไม่กระทืบไม่อันนี้ผมแต่เราก็คือที่ผมพูดไปเมื่อวานอ่ะที่ผมพูดเองไม่สมควรพูดเมื่อวานเหรอวันนี้กูได้ยินหน้าบ้านเลยวันนี้เลยเอาวันนี้เหรอวันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าเมื่อวานอ่ะที่ผมพูดใช่ไหมใช่เมื่อวานที่ผมพูดไปแต่วันนี้ผมไม่ได้พูดว่าผมพูดเข้ามาเมื่อกี้แต่ว่าที่ผมพูดไปอย่างนั้นอ่ะเพราะหนึ่งที่วันที่ผมความรู้สึกของแก๊งผมในตอนนี้เขาหมายถึงว่าพี่ตีอ่ะเพื่อจะอะไรนะเขาเรียกว่าไงนะเขาผ่านของพวกผมอ่ะเข้าใจความหมายใช่ป่ะแล้วพี่เข้าใจคำว่าคนที่ไม่ได้เติมอย่างเช่นผมอ่ะจะเล่นตัวผมเลยก็คือเล่นโรลเพลย์ 100% จะไม่มีการเติมโมซีเลยเข้าใจความหมายใช่ไหมครับพี่แล้วคราวเนี้ยคือถ้าพี่มาผมไม่รู้อ่ะว่าฝั่งพี่เป็นใครเป็นคนพูดแต่ว่ามีคนได้ยินมาว่าเราจะเขาผ่านพวกเขาผ่านของอ่ะถ้าเป็นพี่ได้ยินอย่างเงี้ยพี่จะรู้สึกยังไงครับไม่มีใครพูดนะไม่รู้ก็เห็นฝั่งผู้พี่พูดแต่ผมไม่รู้ว่าใครอ่ะเพราะผมได้ยินอันนี้ไม่มีกูกล้าพูดเลยว่าไม่มีใครพูดให้พวกมึงได้ยินสักคนไม่มีใครพูดอย่างนี้แน่นอนแก๊งกูน่ะอันนี้ผมไม่รู้ไงแต่ว่าคนในแก๊งผมอ่ะเค้าบอกเอ้ยเค้าจะเผาผ่อนเอ้ยเผาผ่านของพวกเราหรออะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอ้ยไอ้เหี้ยอย่างนั้นมันอันนี้เกินไปเปล่าเพราะ1ใช่มั้ยอันอย่างเช่นอันที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือในเช่นตัวผมอ่ะเล่นโลเพ100ผมฟาร์มในเมืองตลอดผมอยู่ในเมืองตลอดเกือบ24ใช่ไหมครับแล้วเหมือนอันเช่นก็เหมือนเผาของผมไปด้วยโดยแบบวันนึงผมเสียก็ไป20ตัว30กว่าตัวอะไรเงี้ยโดยที่พี่ไม่เล่นแบบเต็มที่ไม่เล่นแบบอุ้มเลยเงี้ยผมก็เลยแล้วไอ้สกอร์ที่มันแสดงออกอ่ะ59เคสเนี่ยนี่อันกูถามใช่อันนี้ผมเข้าใจกูเข้าใจไว้แต่มึงอ่ะกูเข้าใจว่าแต่มึง
แต่มึงไม่เห็นรีซอสว่าผลลัพธ์ของมันมันก็บอกจำแนกอยู่แล้วมึงไม่ได้เสียคนเดียวกูตีกับมึงกูก็เสียเขาเรียกว่าการตีกันมันไม่มีทางที่จะแบบผ่านของใครของฝั่งใดฝั่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวหรอกเว้ยมึงฟังฝั่งนั้นก็มีข้อเสียเหมือนกันบินกันสี่คนบินเนี่ยโดนกันกี่คนโดนไปกี่ล้านแล้วโดนไปกี่ล้านแล้วโดนกันเท่าไหร่เอ็งบอกเอ็งไม่เติมทางอ่ะกูก็ไม่เติมเอาจริงป่ะกูก็ไม่ได้เติมมันมีมันปีทุกคนแหมมันไอ้เหี้ยมึงก็พูดเหมือนแบบว่าพวกกูเป็นคนผิดซะแบบไม่ผมไม่ได้เป็นผิดกูไม่มีก่อใส่มา 3-4 วันแล้วเหี้ยอันนี้ผมไม่ได้โทษใครนะแต่ว่าในสิ่งที่ผมเข้าใจไงพี่เข้าใจความหมายใช่ป่ะครับมึงรู้สึกยังไงมันก็ไม่ผิดหรอกไม่แปลกหรอกใช่ครับใช่มึงจะรู้สึกยังไงมึงจะรู้สึกแย่พวกกูมันเรื่องปกติอยู่แล้วกูก็รู้สึกแย่กับพวกมึงเหมือนกันเวลามึงพูดอะไรมาต่อมีอะไรอ่ะมันก็ปกติอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าอาทีนี้มึงจะมาโยงนู่นโยงนี่โยงนั่นโยงไปหมดมันก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะสงครามที่แท้จริงคือมึงต้องตีให้รู้มันมีผลลัพธ์อยู่แล้วมีทางออกของมันอยู่แล้วไม่ใช่ว่าตีกันไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นกูจะผ่านอะไรก็วิธีของกูมึงยังมีวิธีเล่นของมึงเลยกูจะทำอะไรมันก็เรื่องของแก๊งกูมึงจะรู้เรื่องอะไรมึงรู้สึกผิดอะไรก็เรื่องของมึงเพราะเรามีประมาณเนี้ยมันก็จะได้เพราะเรามีปัญหากันอยู่ไงมันจะคิดอะไรก็ได้มันคิดอะไรไปก็ได้แต่ว่ามึงไม่ควรเข้าใจพี่เข้าใจว่าไอ้มึงไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ว่าแบบไอ้เริ่มไม่ใช่แล้วกูว่าที่พูดมาเมื่อกี้กูว่ามันไม่ใช่สำหรับกูว่าแนวทางเรามันน่าจะไม่ตรงกันอ่ะกูเข้าใจไม่ใช่กูไม่เข้าใจเลยไอ้เหี้ยกูไม่อยากมีอะไรแต่พอโบกูนี่กูนี่โคตรใจเย็นเลยเดี๋ยวนี้กูใจเย็นไม่รู้ใจเย็นสุดๆแล้วแต่พอแบบกูดูพฤติกรรมของพวกมึงกูก็แสดงออกอย่างที่พวกมึงแสดงกับกูอะแค่นั้นแหละกูเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้พวกมึงเห็นว่ามึงทำอะไรกับกูไว้กูก็เป็นกระจกสะท้อนให้พวกมึงเห็นเลยเจ้าได้อะไรว่ากูก็เป็นอย่างที่มึงทำกูอะไม่ใช่พอมึงแบบเอ้ยมึงรู้ว่าไม่รู้ว่าจะผ่านของก็เลยแบบไอ้โยนแม่งดีกว่าให้แม่งอุ้มดีกว่าไม่กดเคสดีกว่าให้แม่งจบๆไปมึงไม่ได้ให้เกียรติการเล่นของพวกกูเลยนะเว้ยแต่สิ่งที่กูทำอย่างเดียวอย่างนึงคือกูเต็มที่เท่านั้นแหละผลลัพธ์มีอยู่แล้วเคสทุกเคสกูเต็มที่หมดมาเยอะมาน้อยกูเล่นเต็มที่หมดเท่านั้นมึงคิดแค่นี้พอเมื่อวานใส่กับมึงมันก็เล่นเขาเล่นใส่สุดด้วยได้ประมาณผมก็เล่นให้ไงประมาณไม่แต่ว่าคือไม่ใช่กูไม่ใช่เมื่อวานกูทุกวันกูเล่นให้ทุกวันไม่ทุกวันนะไม่อย่างงี้ไม่กูตลอดไม่อย่างงี้ก็คือเอาจริงก็คนของผมมันเข้ากันไม่ได้เลยจริงคือเข้ามาแบบมันติดคิวตลอดเลยจนแบบว่าประมาณเข้ามากี่คนวะประมาณยังไม่ถึง10คนเลย10กว่าคนพี่เข้าได้อย่างแค่นั้นน่ะได้แค่นั้นแล้วผมรอคิวแล้วผมรอคิวนานมากกว่าในคิวกูบอย150กูบอย150เองไม่มีเลยพี่ผมไม่มีที่เล่นน่ะผมจะบอกให้ว่ามันก็เต็มที่ในส่วนของผมแล้วแต่ว่าบางทีคนมันเข้ามาเล่นไม่ได้อ่ะพี่เข้าใจป่าวว่าแล้วมันรู้สึกที่แบบว่าคนมันน้อยแล้วเรารู้สึกโอ้โหไอ้เหี้ยคนน้อยอย่างงี้มันเล่นเมนได้ได้อ่ะเข้าใจป่ะเหมือนกันเลยกูนี่แทบจะเป็นแก๊ง30อยู่แล้วไอ้เหี้ยการจะหาสมาชิกในแก๊งเมื่อกี้วันนึงเนี่ยกูรวมกันถึง25ป่ะไม่ถึงนะเจ้าเดียวครับพี่ไม่แต่ดึกที่เยอะแล้วพวกผมติดคุกเงี้ยพอมันออกมาเล่นแล้วมันออกมาเล่นแล้วมันไม่ได้แล้วแบบโดนคนมันก็อาจจะใจนี่ด้วยไงรถกบอย่างเงี้ยเราจะออกเราก็ออกมาไม่ได้เงี้ยเขาก็จะก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันพวกผมทำอะไรไม่ได้ก็ต้องรอแค่ว่าสักวันให้จบมึงเคยขังกูไว้ในคุก90นาทีเต็มมึงถามพี่เชี่ยชักได้นะมันเป็นคนสั่งมั้งกูว่าไอ้สัตว์กูเมื่อวานกูก็โดนขังคนมันอ่ะคนมันอ่ะก็ผมไปตีพี่จุกมาเมื่อวาน 3-4 รอบเขาจะออกมาแต่เขาไม่ยอมออกเพราะว่าเราสามร้อยนาทีอ่ะกูบอกเลยมึงเข้าใจเว้ยไม่ใช่ว่ากูไม่เข้าใจมึงนะเว้ยกูเข้าใจแต่มึงก็ต้องมองในมุมที่มองว่ามันกลางจริงๆว่าแต่ละคนต่างก็มีฟีลลิ่งที่รู้สึกได้อยู่ดีอ่ะมึงรู้สึกยังไงกูก็รู้แล้วมึงก็ถามกูว่างว่ากูมีความรู้สึกไหมกูก็เป็นคนมีความรู้สึกเหมือนกันเวลามึงทำอะไรกูก็รับมาเหมือนกันไม่ใช่ว่ากูจะทำแล้วให้มึงรับอย่างเดียวเข้าใจป่ะต่างฝ่ายมันเป็นสงครามมันไม่มีใครถูกทิศไม่มีใครผิดมันไม่มีใครผ่านใครฝ่ายเดียวหรอกไม่มีใครรังแกใครฝ่ายเดียวหรอกอย่างน้อยมึงใส่กูก็ใส่ทุกที่มือสงครามใส่กูก็ใส่มึงชุบกูก็ชุบเหมือนกันมันจะเป็นมึงไม่ใช่ว่ากูปั๊มแต่ยาเขียวไอ้เนี่ยกูเล่นหน้าเกลียดขนาดนั้นเลยไม่นะกูก็ใส่กอกันตลอดกระสุนเนี่ยกระสุนเนี่ยกูเสียกับแก๊งมึงเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาอะไรประเภทนี้เลยไอ้เหี้ยเยอะจำไว้150แม็กหมดกับ LK เนี่ยแก๊งเดียว150แม็กมึงว่ากูสุดมั้ยล่ะผมก็หมดแล้วพี่ผมจำพี่แล้วพี่แบบผมต้องขายของกูก็ฉุนของกูก็ฉุนเหมือนกันกูก็ฉุนเหมือนกันมึงคิดบ้างมึงคิดนะกูพูดกับน้องๆกูว่าหลังจากนี้ถ้าจบแอลเคกูจะไปฟาร์มกูจะไปตกปลาซื้อเรือตกปลาหาเงินแล้วมึงคิดดูกูคิดอย่างนั้นเลยเพราะกูหาเงินไม่ได้เลย
เออบ้ากูก็เสียไม่เท่าอย่างมึงเลยกูก็ฟาร์มเหมือนกันกูเคยเป็นคนฟาร์มมาก่อนทำไมกูจะไม่เข้าใจนั่นแหละน้องตั้งหน้าตั้งตาเล่นทำให้เต็มที่ดีกว่าให้สมศักดิ์ศรีเขาให้เกียรติพวกมึงมากเลยนะเว้ยกูแบบมาให้แบบคือกูแบบเต็มที่กับมึงสัตว์ๆเลยนะเว้ยแต่แค่คำพูดที่แบบคำพูดที่แบบเอ้ยเยี่ยมกูอาจจะบอกว่าไอ้กูโยนนะกูเผาของสุดท้ายกูก็ใช้ของอยู่ดีผมมาเต็มที่แล้วพี่ผมหมดแล้วจริงพี่เกาะผมมาพี่จูนรถผมก็จูนกลับเองอะตังผมอะนั่นแหละไม่ได้คนจูนรถแล้วดูพี่จูนผมไปแล้ว3คันแล้วโอ้โหเนี่ยลุงอะปกติเขาไม่จูนนะเว้ยปกติลุงเขาไม่จูนนะเว้ยเขาแบบเขาไม่เล่นไม่จูนเลยนะกับเอซ่าเขาก็ไม่จูนนะแก๊งใหญ่เลยนะเว้ยเขาเห็นมึงแบบสู้มันกับมึงอ่ะถ้ากูไม่จูนมึงอุ้มกูชิบหายไปวอดแน่แต้มตามนำแน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบ้ามีกลยุทธ์อ่ะเอซ่าก็พูดผมงอมไปขนาดนึงเลยเอาแบบผมบ้าแล้วนะเออบ้าไปเลยพี่หายแบบกูไม่นอนแล้วกูเล่นอยู่อย่างนั้นน่ะจนพวกพี่ไปแล้วเกิดเขาก็ยังอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมึงไอ้การจูนรถเนี่ยไอ้ผู้ถามมึงหน่อยคนที่เสียเขาว่าเสียกล่องจูนนะคนที่จูนเขาไม่ได้ไปขโมยกล่องจูนใครมานะเว้ยก็เขาควักเนื้อตัวเองนะเว้ยลุงเขาควักเนื้อตัวเองแทนที่เขาจะเอารถไว้รอจูนรถประมูลมึงเสีย4ล้านกูก็เสีย4ล้านอ่ะเออเขาก็เสียเหมือนกันนั่นแหละกินมากน้องสู้เหรอทุกสิ่งทุกอย่างมีจุดสิ้นสุดอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตรงไหนตอนไหนเท่านั้นแค่ตอนนี้อย่าลืมกูไปทำอะไรอ่ะกูไม่มองตรงนี้ด้วยไม่มองที่มึงตีกูอ่ะกูมองจุดเริ่มต้นว่าเป็นเพราะเหี้ยอะไรถึงให้รำมึงมาเป็นแบบนี้กูจะมองอย่างนี้แล้วกูจะสวมหน้าพวกมึงด้วยไอ้เหี้ยโทษที่ต้นฐานพวกมึงไม่อบรมคนในแก๊งเองแล้วทำปล่อยให้สันดานออกแบบนี้กูจะด่ามึงอย่างนี้ด้วยเพราะคุณย้อนกลับไปตอนจุดเริ่มต้นกูก็ยังแค้นเหมือนเดิมจำไว้ไอ้เหี้ยนั่นอ่ะมึงรู้อยู่ตัวเดียวมีอยู่ตัวเดียวทั้งแก๊งมึงอ่ะกูว่าดีอะแก๊งมึงหมดไอ้เหี้ยไม่เคยไม่ดีเลยแต่ไอ้เหี้ยนั่นน่ะเราย้ำอยู่คนเดียวจำไว้มีเหี้ยอะไรกับกูได้ตลอดบอกมันด้วยไอ้เหี้ยขึ้นละมึงจะไม่มันถ้าแก๊งเราจบมันไม่จบกับกูมึงบอกกันได้เลยกูสามารถต่อได้กับมึงตลอดไปอะมึงมาเลยครับผมยิ่งพูดยิ่งขึ้นไอ้เหี้ยใหญ่กูย้อนเลยอยู่ว่าหลังจากพี่ตีก็ปล่อยเขาก็ได้อารมณ์เขาอย่างนั้นไม่ปล่อยไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยตีแล้วกูไม่ปล่อยไม่มีวันมึงคิดว่ามันโมโหไปคนเดียวเหรอมึงคิดว่ามันแย่ได้คนเดียวเหรอมันเป็นใครใหญ่โตมาจากไหนไอ้เหี้ยไม่กลัวหรอกมึงไปถามว่าคนที่รู้ดีคือหัวหน้ามึงเว้ยหัวหน้ามึงรู้ดีสุดว่ากูดีกับมันขนาดไหนฮะแม่กูไม่บอกหรอกว่าตีโอเคไอ้เหี้ยจำไว้เออจำไว้น้องๆกูเนี่ยบอกทุกคนไอ้เหี้ยไปครับน้องมาคุยด้วยหน่อยครับพี่คุยได้ใช่ไหมครับพี่เวลาเขาโอบมึงถามเขาดิเขาโดนพวกกูว่าว่าอะไรบ้างอะไอ้เหี้ยเวลาเขาโอบมึงอะกูเสียใจด้วยกูบอกจริงกูเสียใจครับการกระทำของคนคนหนึ่งมากที่ทำให้แก๊งเป็นแบบนี้รักและเคารพเสมอพี่แต่บางคนมึงกูไม่รู้ว่ามึงคิดไงกูแล้วไงเข้าใจปะพอตีกันกูก็ไม่รู้ว่ามึงคิดยังไงกูก็ปล่อยแล้วไอ้เหี้ยกูปล่อยคนอื่นมึงคิดไงไม่ได้เพราะกูดีกับทุกคนอ่ะไม่เคยแบ่งพรรคแบ่งพวกใช่แต่กูก็เหี้ยทุกคนเหมือนกันจริงครับพี่จริงพี่จริงครับกูไม่สนกูเหี้ยกับทุกแก๊งอ่ะมึงลองไล่ดูได้เลยกูเหี้ยกับทุกแก๊งอ่ะจะมาต้นไปแล้วครับพี่ยิ้มไหมอ่ะพี่ยิ้มไหมอ่ะแล้วพี่ยิ้มทำไมอ่ะกูโดนแล้วสักไฟก่อนวันที่มึงเดือดร้อนขนาดนี้มึงดูดิว่าไอ้ตัวต้นเรื่องอยู่กับมึงไหมอ่ะนะวันที่มึงเดือดร้อนนะมึงนั่งวอมตัวต้นเรื่องไปช่วยมึงไหมเจงอันนี้เจงไม่มีอ่ะกูมองได้เลยไอ้เหี้ยมันช่วยพวกมึงได้ไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำกับที่พวกมึงโดนกันนะเขาเข้าเมืองไม่ได้เปล่าพี่คนผมก็ปัญหามันป่ะล่ะไอ้เหี้ยถ้าคนมันจะเข้าจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยกูมาแล้ว 5:00 น. 6:00 น. นะถ้ามันเข้าไม่ได้อ่ะรอแล้วมันเข้าไม่ได้แล้วพวกมึงเข้าได้วะไอ้เหี้ยมันโคตรข้ออ้างที่โคตรเหี้ยเลยนะเนี่ยเออมึงไม่อยากฟังอ่ะไอ้เหี้ยมึงอย่าไปเข้าข้างเลยกูเข้าข้างพวกมึงยังเข้าข้างมันเลยมึงให้กูคิดยังไงพวกมึงดีอ่ะผมไม่ได้เข้าข้างครับ
มองโลกในแง่ดีพี่มันงอมไอเวลาพวกมึงงอมมันมานั่งงอมมึงปะไอ้เหี้ยนั่นแหละไม่นะมันก็หลั่นล้าของมันนะกูเห็นมันนั่งรั่วอยู่เลยเหี้ยกูเห็นมันขับ3ดอรั่วๆอยู่เลยสามดอมันอะไม่มีค่ะคนจากเขาไปเรื่องที่เดียวเดี๋ยวนี้มาเยอะแล้วนี่ไปยักย้ายดีกว่าไปเล่นเต็มที่มาเบื่อกูโดนอุ้มกันด้วยเนี่ยไปเพื่อนกูอยู่แค่นี้แหละกูอยู่แค่นี้แหละเอาเลยไหมล่ะเอาเลยไหมล่ะพี่เอาเลยไหมตรงนี้เลยไหมไม่มึงคิดว่ามึงภูมิใจไหมมึงมาตรงเนี้ยกูเนี่ยภูมิใจนะข้าวในรถให้เราไปได้แล้วไงต่อพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ใช่ไหมวันนี้แหละครับพี่ผมเข้ามาวันนี้แหละครับพี่แต่ว่าผมอยู่ต่อไงอ๋อโอเคใช่ไอ้จุกเขาจะไปกันแล้วมึงทำเพื่ออะไรเนี่ยไปนะตีมันเลยดิอย่าตีมันจุดกูมีที่จุดผมลุกซับเลยนะครับขอบคุณฮะเฮ้ยอีก5คนถ้าคนเราจะ300,000I believe I can fly